สวัสดีเจ้าค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีคำพี่น้องผู้ใดดวงดีถือเลขเนี่ยจ้าดีใจน้ำเด้อคนถูกเลขพี่น้องเมื่อนี่กับบ่มีหยังหลายนางฝนตกนางดีใจนางเลยออกมาสวนมันสับปะหลังนั่นเองนะพี่น้องสวนมันสับปะหลังกำลังแตกนางเลยออกมาเบิ่งตกรอบนี่ก็สบายเตอะพี่น้องเอ้ยกสิสุ่มจนฮอดเดือน5เดือน6พุ่นแหละมันกสิงามที่จริงมันก็ติดสุดต้นพี่น้องสังเกตเบิ่งติดสุดต้นนางมาเบิ่งสวนมันนางดีใจฝนตกทำก็เลยออกไปดูสวนมันสับปะหลังจ้ากำลังออกมันประมาณ20วันกำลังเขียวกำลังแตกยอดพี่น้องช่วงนี้บางกี้มันแดดแฮ้งพี่น้องไอ้แดดโทษแดดโพแดดแบบว่าแดดแบบสุดยอดนะวันนี้ฝนตกห้ำแล้วคือสีคือสิติดแหละมันก็นะฝนตกห่ำก็คือสิติดละครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะหอยเปียกฝนตกแห้งแต่แห้งหวาจะอีกอย่างมาเตะมันข่อยล้มหมามาแล่นเตะบ่มาเบิ่งสวนมันพี่น้องสวนมันสับปะหลังที่ปลูกแล้วนี่4ไร่ที่ปลูกแล้วนี่4ไร่กำลังอายุกำลัง20วันแล้วก็เดือน6แล้วก็ถารถเขาจะมากลล่องให้ถารถเขาจะมากลล่องให้กะสิปลูกเพิ่มอีกประมาณ10ไร่นี่แหละ10กว่าไร่งามเลยพี่น้องมันนะแตกหลายแล้วปล่อยน้ำลงทางใดสิบบวมบ่เนาะเพิ่นกลล่องให้กาเฮ็ดล่องขวางน้ำที่จริงมันต้องเฮ็ดล่องทางน้ำไหลออกหมดแล้วค่ะแตกหมดแล้วจ้าพี่น้องค่ะแต่ล่องกับสิบข่อยงามปันใดเพราะว่ามันเป็นเห็ดใหม่ปีแรกมันหักใหม่หลายอีก1เดือนก็จะเขียวอุ้มทุ่มเลยนะพี่น้องเอ้ยขนาดแค่นี้ยังเริ่มเขียวแล้วค่ำเลยที่จริงอ่ะหามุ้งแรงเลยครับก็ยังแดดอยู่ว่าสิไปใส่รอบกุ้งใส่กุ้งแนวดักกุ้งยังมาเตะลมลำมันข่อยก็ได้ก็สิมีพันหวยบงว่าสิไปซื้อลำมันอยู่บ้านน้องแต่งครับไปไปพี่น้องลำมันก็อยู่ไกลแทกไกลว่าลมมาบ้านแลนเล่นบางถอนกระทบกำลังเริ่มแตกพี่น้องคือว่าเลยมันแดดโพดแดดโพแดดเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เมื่อนี้ฝนตกห้ำก็คือสิติดสู่อันสู่ลำมาแล้วพี่น้องฝนแห้งอย่างนี้แต่อยากไปเยอะไปไต่อื่นนะคะมาดูมันสับปะหลังกำลังเริ่มแตกอยากเริ่มให้จบที่มีมันก็หลายคนเน็บบางคนก็เน็บที่บางคนก็เน็บห่างต้องให้พัลล่าเน็บพัลล่าเน็บห่างนะที่หลายหัวมันสิมันมีทางเดินใจคนเราเปลี่ยนแปลงเป็นไม่มี
ใจต่อกันผมมีอย่างหลายพี่น้องมะย่างส้มสวนมันบางเศร้านี่กลับไปหาป่ากระมานป่าเองน้องติดดีนะติดกับสุดต้นแต่ย่างเลาะมายังไม่เห็นต้นใดบ่แตกขนาดลำมันน้อยได้นี่เป็นยังลืมกันได้คนที่รักใครกันช้ำใจยิ่งกว่าคนมีรักร่างกายมันเจ็บไม่นานว่าอยากออกไปใส่ที่ดักกุ้งอยู่สะปะอยู่หน้าเผื่อว่ามันจะถูกแปรเป็นไม่มีใจต่อกันอยากกลืมลืมให้จบอันนี้แหละดอกเราชีวิตประจำวันลูกสาวให้สาวหน้าค่ะจะยึดอาชีพจะแหละค่ะเกษตรกรปลูกหมอกปลูกมันขายนี่แหละค่ะพี่น้องพอได้เงินใส่ได้ครอบครัวนะคะบ่เห็ดกับบ่มีนะคะสมมือในแห่งสมัยเงินสมัยนี้สมัยเงินใช้เงินหมดเถอะค่ะพี่น้องค่ะต้นไม้ก็ยังตัดประเบิดจะต้นไม้ก็หลายหลายแต่เสียดายแต่ว่าบ้านพระรามไกลกับบ้านอมราคัดใกล้กับบ้านอมรานั่นแม่น้องทำกับพ่อน้องทำสิมาตัดพื้นไปลงเต่าอยู่เพราะว่าเฮาก็บ่อยากเผานะเพราะว่าลงเตากับเตนิฐานมันราคาแพงแต่ของพระราชตัดไปแล้วแหละหารถว่าหลายแล้วพอแล้วบอกให้แม่ต้องทำมาตัดเอาเพิ่นก็มันไกลอันนี้ก็เป็นที่ดินนะคะน้องทรายหล่าข่อยว่าสิมาเห็ดคอกหมูอยู่นี่อยู่พี่น้องสิเลี้ยงหมูอยากเห็ดคือไอ้บ้านในญาติที่เคยไปสืบผักบุ้งจะเห็ดเท่านั้นแหละแต่ว่าเฮายังมันมีทุนอยากเห็ดแต่ว่าคอกหมูเลี้ยงหมูแล้วกะเห็ดแบบนั่นแหละแต่ว่ามันมีทุนพี่น้องเอ้ยมันกำลังเริ่มแตกอายุ20มื้อฝนตกห้ามเลยแห่งสีสัตว์และบัดนี้แต่เน็บมาฝนมันได้ตกห้ามเถื่อมันฝนตกห้ามเถื่อเดียวเลยกษัตริย์แล้วพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งนี่เขียวอันนี้ก็คือกองไม้อันนี้คือสวนที่พอทันได้ปลูกเดี๋ยวเดือน6ประมาณเดือน5เดือน6หลังสงกรานต์ก็สิได้มาปลูกพืชกินหมากปลูกไอ้ผักกินแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือที่ยังวันได้ปลูกแล้วพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ที่ปลูกแล้วพี่น้องนั่งนี้ใจฝนตกนะครับพี่น้องเพราะว่าปลูกมันมันได้ถือน้ำจากเถื่อตั้งแต่เน็บมาฝนตกแล้วเขาก็สบายใจนะพี่น้องเพราะว่าคันมันตกใส่รอบนี้ก็คือมันก็สิติดถาวรติดยาเลยแต่เท่าที่นั่งยางเลาะเบิ่งเนี่ยติดสูตรต้นบ่ค่อยมีต้นที่บ่ติดขนาดลำมันบ่งามลำมันมันน้อยมันซองเดือนจังสั่งแนวสีมาสีบำรุงใบมันอยู่พี่น้องคนที่รักร่างกายมันเจ็บไม่นานมาเลาะบางส่วนมันจะซื้อแหละพี่น้องเอ้ยเดินกับแปนเตอร์ดุดจนแปนเบิดค่าดุดกระแพงแหงไอ้เบิด 28,000 17,000 28,000 เป็นเนี่ยพี่น้องเบิ่งไหม4ไร่บักกว้างๆนะค่าดุดกับค่ากลล่องนี่นะค่าตินะทั้งเบิดนี่นะ 11,000 เด้นี่ตัว4ไร่นี่นะบาทถนนติดถนนของนางนะที่ผมแม่นว่าที่เด้ไอ้มันสิเป็นว่าตรงข้างถนนข้าเจ้าไว้ว่าเพิ่นเฮ็ดถนนแล้วมันก็สิเป็นคันคูนะคันคูนั่นมันก็บ่ได้เลิกบ่ได้สูงดอกคูบ่ได้ยาวบ่ได้สูงดอก
ว่าให้มาดูดคันคูนั่นให้ไถลงนะเฮาจะให้มันไว้ว่าว่าคันคูมันบังถนนนะนะเพราะว่านางสิเฮ็ดรั่วแล้วก็สิปลูกไม้กินหมากไว้เพื่อแบบว่าอนาคตมีเงินเฮ็ดสร้างบ้านสวนแบบว่านางก็อยากได้บ้านหลังเล็กน้อยแบบว่าเป็นบ้านห้องนอนเดียวนะเพื่อเฮามีเงินสร้างเฮาก็อย่างน้อยก็ต้นไม้กินหมากที่เฮาปลูกไว้ต้นไม้ประดับมันก็สิได้ใหญ่พอสร้างบ้านมาปุ๊บก็ได้สิได้แบบงดงามมันนะกะแต่คนอื่นต้องไถดินลงกับดินมันเป็นคันคูสูงแล้วมันบังถนนนะนะนานางให้เพิ่นมาเบิ่งมื้อนั้นเจ้าของเดียวกับมาเฮ็ดนี่แหละ 20,000 จ้าป้อจะตกใจเลยเป็นหยังคือ 20,000 ว่าซิทำไมต้อง 20,000 คือแพงแท้ทั้งที่ก็บ่ได้ดูดอีหยังหลายแค่แบบว่าสไลด์ดินที่เป็นคันคูต่างระดับลงมาซื่อๆ 20,000 เบิดคำสิว่าออกค่ะจนกว่าสิได้มาตัดใหม่เฮ็ดรั้วมันแพงโพดเงินก็บ่มีพี่น้องเอ้ยเงินรายได้ YouTube นางก็พอจะได้ใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็นั่งทุ่มเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังให้น้องแล้วก็สวนมันนี่เด้ได้เงินมาก็มาดุดสวนมันมาต่อยอดนี่แหละพอปีหน้าก็พอสิได้ขายว่าปีที่แล้วก็พอได้ใช้อยู่แต่นางก็เฮ็ดไว้ให้น้องน่ะนางบ่ได้แตะต้องเงินพวกนี้หรอกเป็นคนลงทุนแต่ว่าคนที่ได้เงินเก็บเงินก็เป็นน้องชายบ่แหละแพงก้อนนางแล้วป้อ 20,000 ปากบ่ออกเลยนางก็ได้นางบอกว่าบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดแพงโพดถ้าเบิ่งเจ้าใหม่มาเบิ่งก่อนว่าสิแพงคือกันบ่พี่น้องครับบ่มีหยังหลายครับพี่น้องก็ฝากบรรยากาศไว้ซ้ํานี้เด้อพี่น้องผิดพลาดอีหยังก็ขอโทษขออภัยพี่น้องจังได๋ก็ขอโทษขออภัยหากว่าเว้าอีหยังผิดพลาดไปในทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนาะก็จังได๋ก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนางด้วยจ้ะพี่น้องค่ะครอบครัวเล็กที่กำลังสร้างเพราะว่าพวกเฮาก็อายุก็ยังบ่ได้หลายนางก็อายุ32น้องชายก็27น้อง26 27นางก็อยู่กันสิแหละครอบครัวนางก็สิมีน้องชายเพราะบางคนเพิ่นก็ยัง FC ใหม่เพิ่นก็ยังงงนะว่าเอ้าคืออยู่เห็นถ่ายกินถ่ายหยังได้คือบ่ค่อยเห็นพ่อเห็นแม่พ่อแม่นางเสียแต่ดนเด้อค่ะแม่นางน่ะเสียแต่นางยังน้อยแต่พ่อน่ะเสียประมาณได้ 6-7 ปีนี่แหละแล้วก็ครอบครัวก็มีพี่น้อง6คนเพิ่นก็ต่างคนก็เป็นครอบครัวเพิ่นแล้วนะก็ต่างคนก็ต่างอยู่เฮือนไผเฮือนมันเฮือนเพิ่นมันเขาอยู่เพิ่นก็อยู่ครอบครัวของเพิ่นเพราะทุกคนก็มีลูก2คนบัดนี้ส่วนนางก็เลยอยู่ดูน้ำน้องเพราะตกลงว่าสิอยู่น้ำน้องเนาะอันนี้ก็เป็นที่ของนางเองที่ดินของนางเองเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยเขาก็แบ่งกันเบิดแล้วเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่อันนี้ก็เป็นที่ของนางเองส่วนมันพี่น้องที่ประมาณ 2-3 เฮกตาร์แล้วก็ติดถนนใหญ่แล้วก็ติดริมแม่น้ำโขงพอมันจะกลายเป็นสนิทแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะจะได้กาฝากติดตามนั้นในเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องออกมาชมสวนรับปลูกยังเห็นยังค่ะจะได้เห็นผลผลิตมันก็ดีใจนะสวัสดีจ้า